เรียนจีน1นาทีกับป๊อปปี้ยังเราซื้อคลิปนี้นะคะป๊อปปี้ยังเราซื้อจะมาสอนไวยากรณ์ภาษาจีนที่ต้องรู้แต่หลายๆคนยังไม่รู้และที่สำคัญคือสับสนมากว่ามันแปลว่าอะไรแล้วมันใช้ยังไงนะคะนั่นก็คือการใช้คำว่าแจ้ใจที่มีหน้าตานะคะแบบนี้นะคะจะอ่านว่าใจแปลว่าอะไรบ้างแบบที่1 นะคะแปลว่ากำลังนะคะมันจะแปลว่ากำลังก็ต่อเมื่อข้างหลังมันเนี่ยนะคะข้างหลังคำว่าใจเนี่ยเป็นคำกริยานะคะเพราะฉะนั้นทุกคนจำง่ายๆเลยใจบวกคำกริยาจะแปลว่ากำลังทำสิ่งนั้นอยู่นะคะนี่คือแบบที่1ของการใช้คำว่าใจยกตัวอย่างเช่น我在休息我在休息ซึ่งแปลว่าฉันกำลังพักผ่อนนะคะ休息แปลว่าพักผ่อนเป็นคำกริยาดังนั้นเนี่ย我在休息ก็แปลว่าฉันกำลังพักผ่อนค่ะหรืออย่างเช่น妈妈在做饭妈妈在做饭เราก็มาดูซิว่า做饭คำนี้แปลว่าอะไรแปลว่าทำกับข้าวหรือทำอาหารนะคะดังนั้นเนี่ย妈妈ที่แปลว่าคุณแม่妈妈在做饭ก็แปลว่าคุณแม่กำลังทำกับข้าวหรืออย่างเช่น经理在开会经理在开会经理แปลว่าผู้จัดการใจนะคะในที่แปลว่ากำลังวางหน้าคำกริยาคำนี้คือ开会开会แปลว่าประชุมนะคะดังนั้นเนี่ย经理在开会经理在开会ก็คือผู้จัดการกำลังประชุมอยู่ค่ะ还有比如说แล้วก็อย่างเช่น学生在上课学生在上课学生คือนักเรียนใจนะคะวางหน้าคำกริยาก็แปลว่ากำลัง上课上课ตัวนี้นะคะก็คือเข้าเรียนนะคะหรือกำลังเรียนอยู่นั่นแหละนะคะ学生在上课นักเรียนกำลังเรียน还有老师在检查作业老师在检查作业คุณครูกำลังทำอะไรอยู่คะ检查แปลว่าตรวจนะคะหรือเช็คนั่นเอง检查作业作业แปลว่าการบ้านเมื่อนำมารวมกันนะคะ老师在检查作业ก็คือคุณครูกำลังตรวจการบ้านทุกคนจะเห็นเลยว่าใจวังนะคำกริยาก็จะแปลว่ากำลังทำสิ่งนั้นอยู่และใจอีกการใช้หนึ่งนะคะคือใจวังนะสถานที่นะคะคำนามที่เป็นสถานที่จะมีความหมายแปลว่าอยู่ที่ที่นั้นนั่นเองนะคะซึ่งด้านหลังสามารถมีคำกริยาเพิ่มเติมเข้าไปได้นะคะโครงสร้างง่ายๆของเขาก็คือใจบวกสถานที่บวกคำกริยานั่นเองปีรู้ยกตัวอย่างเช่นป้าป่าใจกงซื้อป้าป่าใจกงซื้อก็แปลว่าคุณพ่ออยู่ที่กงซื้อกงซื้อเป็นคำนามนะคะเป็นสถานที่แปลว่าบริษัทนั้นใจตัวนี้จะไม่ได้แปลว่ากำลังแต่จะแปลว่าอยู่ที่นะคะใจกงซื้ออยู่ที่บริษัทป้าป่าใจกงซื้อซึ่งเราสามารถใส่คำกริยาเพิ่มเข้าไปได้แต่ต้องวางข้างหลังสถานที่นะคะก็จะเป็นป้าป้าใจกงซื้อกงจั่วป้าป้าใจกงซื้อกงจั่วกงจั่วแปลว่าทำงานก็คือคุณพ่อทำงานอยู่ที่บริษัทป้าป้าใจกงซื้อกงจั่วหรืออย่างเช่น我在家看电视我在家看电视我在家家เป็นสถานที่แห่งก็คือที่บ้านนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยใจ家ก็จะแปลว่าอยู่ที่บ้านฉันอยู่ที่บ้าน我在家看电视เราใส่คำกริยาไว้ด้านหลังได้นะคะคือดูโทรทัศน์看电视我在家看电视ฉันดูทีวีอยู่ที่บ้าน还有比如说ยังยกตัวอย่างเช่นนะคะ爷爷在公园散步爷爷在公园散步ก็แปลว่าคุณปู่นะคะ爷爷ก็คือคุณปู่在公园ก็คืออยู่ที่สวนสาธารณะ公园ก็คือสวนสาธารณะทำอะไรคะแซงปู่แซงปู่แปลว่าเดินเล่นเมื่อรวมกันเย่เย่ใจกงหยวนแซงปู่ก็คือคุณปู่นะคะเดินเล่นอยู่ที่สวนสาธารณะนั่นเองนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะคะ医生在医院看病医生在医院看病医生คือคุณหมอ在医院在วางหน้าสถานที่คือ医院ที่แปลว่าโรงพยาบาลนั้น在医院อยู่ที่โรงพยาบาลสามารถใส่คำกริยาตามหลังได้ค่ะคือ看病ก็คือตรวจผู้ป่วยนั่นเองนะคะหรือว่ารักษาผู้ป่วยเพราะฉะนั้นเมื่อนำมารวมกัน医生在医院看病医生在医院看病
คุณหมอรักษาโรคอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นเองนะคะดังนั้นป๊อปปี้ยางซื้อขอสรุปง่ายๆนะคะใจตัวนี้มี2ความหมายด้วยกันใจตามด้วยคำกริยาจะแปลว่ากำลังแต่ถ้าใจวังนะสถานที่ที่เป็นคำนามที่เป็นสถานที่นะคะใจจะแปลว่าอยู่ที่นะคะดังนั้นไม่มีการสับสนเรื่องการใช้แน่นอนนะคะใครเข้าใจแล้วนะคะพิมพ์คำว่าเข้าใจใต้คลิปนี้ได้เลยและอยากเรียนรู้ไวยากรณ์ตัวไหนเพิ่มเติมสามารถพิมพ์บอกใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับคนที่อยากจะเรียนเสริมด้านไวยากรณ์มากขึ้นนะคะอยากให้เป๊ะมากกว่านี้นะคะพูดให้คล่องมากกว่านี้ไวยากรณ์แน่นมากกว่านี้นะคะสามารถไปพบกับป๊อปปี้หยางหลาซือได้ในคอร์ส Chinese Grammar Level 1นะคะเป็นคอร์สออนไลน์ที่สามารถเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ทั่วโลกและที่สำคัญสมัครครั้งเดียวเรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมงเรียนค่ะแล้วพบกันใหม่กับเรียนจีน1นาทีที่หน้าแฟนเพจ Facebook OEC ได้ทุกวันค่ะเจ๊เจ๊